นี่พูดดีๆนะคุณสุศรีพิมลใครไปเข้าโรงแรมกับใครก็เธอกับเวทเนี่ยหรือว่าจะโกหกอีกว่ายังไม่มีอะไรกันคนอื่นเขาไม่ได้ออกดอกเหมือนคุณนี่ถึงจะได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะเธอกลับไปอย่านึกนะว่าตัวเองมีดีจนจะเอาเวทเขาอยู่คนอย่างเวทอ่ะนะเขาไม่มาหยุดอยู่แค่ทอมอย่างเธอหรอกงั้นเหรอแล้วเขาจะหยุดอยู่กับใครกับคุณเหรอเริ่มหลอกตัวเองซะทีเถอะคุณแกป่านนี้ยังไม่ยอมรับความจริงอีกนี่กลับไปบ้านวันนี้นะหากระจกบานใหญ่ๆมาส่องดูซะโอ้แล้วถ้าจะให้ดีมันต้องแก้ผ้าด้วยจะได้เห็นกันชัดๆว่าตัวเนี่ยมันเหี่ยวแห้งยานตรงแตงแค่ไหนแล้วไม่ต้องมาบอกฉันล่ะฉันรู้แล้ว